อย่าช้าดีกว่าครับในช่วงนี้อาจารย์ปราศรอเราอยู่แล้วเชิญเลยครับสวัสดีครับเพลงที่ผมเล่นไปเมื่อกี้นะครับก็เป็นเพลงหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นเพลงสแตนดาร์ดแจ๊สในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องความเข้าใจในการคนที่ไม่ได้เล่นแจ๊สเข้าใจว่าอยากจะเล่นแจ๊สทำไงบ้างไม่เรื่องของคอร์ดเรื่องของการอิมโพรไวส์เรื่องของอาร์พีจิโอเรื่องของการเลือกโน้ตนะครับซึ่งก็สำหรับคนที่สนใจเนี่ยน่าจะเป็นคำแนะนำเบื้องต้นที่ดีนะครับอย่างแรกเลยนะครับอย่างที่จะอยากจะบอกไว้ก็คือว่าดนตรีแจ๊สไม่ใช่ดนตรีที่ยากเย็นแสนเข็นอะไรไม่ใช่ดนตรีที่สูงส่งที่คนไม่มีตังค์จะเล่นไม่ได้ไม่เกี่ยวนะครับดนตรีแจ๊สก็เป็นดนตรีประเภทหนึ่งเหมือนดนตรีร็อกเหมือนดนตรีบลูส์เหมือนดนตรีคลาสสิกนะครับเพียงแต่เราทำความเข้าใจกับมันนะครับทีนี้หลังจากที่เรามีความเข้าใจเบื้องต้นแล้วนะครับสมมติหลายคนอาจจะมีผมอยากเข้าใจจริงจังมากขึ้นนะครับวิธีหนึ่งเลยก็คือเรียนรู้เพลงครับเพลงนี่จะเป็นตัวบอกว่าคุณจะเข้าใจอะไรอีกหลายๆอย่างในดนตรีแจ๊สค่อยๆเล่นไปทีละเพลงนะครับแต่เวลาเล่นเพลงหนึ่งเพลงเนี่ยตีให้แตกต้องใช้คำว่าตีให้แตกนะครับเช่นเพลงที่ผมเล่นไปเมื่อกี้ชื่อเพลงว่า Autumn Leaf นะครับเป็นเพลงที่บอกว่าเป็นเวลาฝึกแจ๊สใหม่ๆก็จะมักจะเริ่มเพลงพวกนี้ Autumn Leaf หรือแบบ Blue Bossa หรืออะไรประมาณนี้นะครับคือลองดูคอร์ดนะครับลีดชีทที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าอย่างแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่ามีโน้ตอันนี้มา1เพลงเนี่ยเพลงนี้คีย์อะไรนะครับเพลงนี้คีย์ G นะครับ G major และเราต้องวิเคราะห์คอร์ดให้ออกว่าโอเคว่าคอร์ดมีคอร์ด A minor นะครับคอร์ด D 9เข้าหา G นะครับเข้าหา C คอร์ดนี้ก็คือคอร์ดที่2คอร์ดที่5คอร์ดที่1คอร์ดที่4ของ key G major นี่คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำได้ในดนตรีแจ๊สนะครับต่อไปถ้าเราเห็นคอร์ดอยู่คอร์ด F sharp minor 7 flat 5 B 7แล้วก็ E minor คอร์ดนี้เป็นคอร์ด2คอร์ด5คอร์ด1ใน key E minor นะครับคือบอกว่าเพลงนี้ key G คู่กับ key A minor 2 key ในแง่ทฤษฎีก็ถือว่ามันเป็น relative กัน relative คือมีความสัมพันธ์สามารถใช้ key signature อันเดียวกันได้นะครับเรารู้คอร์ดนี้ละนะครับคอร์ดในท่อน B เป็นคอร์ดนี้ F sharp minor 7 flat 5 B 7 E minor ก็คือคอร์ด2 5 1ของคีย์ E minor นะครับแล้วก็A minor D 7 G นะครับก็เป็น2 5 1ใน G นะครับสุดท้าย2 5 1 E minor คราวนี้ครับตรงนี้เป็นคอร์ด passing chord นะครับซึ่งเราคงต้องไปทำความเข้าใจในแง่ของทฤษฎีของดนตรีแจ๊สทำความเข้าใจเสร็จวิธีที่2ก่อนที่จะเล่นคอร์ดเพลงนี้ให้ได้เล่นตรงนี้แหละครับให้รู้ว่าอยู่ใน G อยู่ใน C F sharp minor นะครับ B7 ท่อนยากนะครับเล่นแบบโดยไม่ต้องตามโน้ตที่ขึ้นมานะครับจำทางหนึ่งคอร์ดให้ได้ก่อนเลยนะครับมือกีตาร์หลายๆคนเวลาเล่นโซโล่เวลาเล่นกีตาร์มักจะไม่ค่อยจำคอร์ดนะครับแต่คิดดูถ้าคุณไม่รู้จักคอร์ดเนี่ยคอร์ดหนึ่งคอร์ดนี่มันต้องใช้3โน้ตมันถึงจะเป็น1คอร์ดนะครับแต่เวลาเล่นโซโล่เล่นโน้ตตัวเดียวเพราะฉะนั้นคอร์ดเป็นเรื่องสำคัญมากๆในการเล่นนะครับเข้าใจคอร์ดเข้าใจคีย์เพลงแล้วนะครับ
อีกคำแนะนำหนึ่งก่อนที่จะเล่นเพลงนะครับฟังเดี๋ยวนี้ง่ายมากนะครับอย่างที่บอกรู้จักชื่อเพลงว่า Autumn Leaf นะครับในเพลงนี้เนี่ยถ้าคุณไปเซิร์ชใน YouTube ผมรับรองนะว่าต้องมีเพลง Autumn Leaf ให้ฟังอย่างน้อยๆ50เวอร์ชันที่ไม่เหมือนกันจะเป็นศิลปินใหญ่ศิลปินเล็กวงเอามาโคฟเวอร์คนนี้ร้องแบบนี้คนนี้เล่นด้วยกีตาร์คนนี้เล่นด้วยแซกคนนี้เล่นด้วยโอ้โหเยอะมากซึ่งอย่างที่ผมบอกว่านี่คือข้อดีของอินเทอร์เน็ตนะครับมันเหมือนห้องสมุดดนตรีชนิดที่ว่าโอ้โหแบบคุณถ้าเป็นแต่ก่อนคุณต้องมี CD เยอะมากคุณถึงจะฟังเวอร์ชันใน1เพลงได้ขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิเคราะห์เพลงจำทางเดินคอร์ดให้ได้ฟังเพลงก่อนที่เราจะเล่นให้เยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับนี่คือ3คำแนะนำแรกก่อนที่คุณจะเข้าสู่เรื่องของ Jazz Music จริงๆนะครับเดี๋ยวตอนหน้าผมยังอยู่กับเพลง Autumn Leaf นะครับแต่จะคำแนะนำอะไรหลายอย่างในการเล่น Autumn Leaf ครับขอบคุณมากมากครับอาจารย์ปราดครับจากสถาบันสอนดนตรีปราดมิวสิกนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมเห็นอาจารย์ปราดเนี่ยได้สอนและบอกกับทุกคนนะครับในทุกครั้งเนี่ยมีความรู้สึกว่าดนตรีครับมันไม่มีคำว่าจบดนตรีครับไม่มีคำว่าสิ้นสุดครับนี่แหละฮะเป็นการต่อยอดและยังคงมีอยู่ที่จินตนาการของคุณและการฝึกฝนต่างหากว่าคุณจะสามารถสร้างดนตรีได้ถึงไหนครับคุณผู้ชมฮะช่วงนี้เบรกก่อนดีกว่าช่วงหน้าครับเครื่องดนตรีครับเป็นอีกหนึ่งสิ่งฮะที่จะต้องมารวมกับมนุษย์เพื่อสร้างคำว่าดนตรีบนโลกใบนี้จะเป็นอะไรติดตามช่วงหน้าครับ